สวัสดีค่ะจะพามาดูต้นหอมเลยนะคะต้นกล้าหอมเลยที่เราปลูกไว้นะคะว่าเราจะรดน้ำตอนไหนนะคะต้นหอมเลยเขาไม่ค่อยชอบน้ำมากสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นเวลาเราจะรดน้ำเราก็ต้องดูที่ดินด้วยนะคะทีนี้ดินเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนก็จะผสมอัตราส่วนก็ไม่เท่ากันนะคะอันนี้เราผสมใส่หน้าดินไปด้วยซึ่งหน้าดินเขาก็จะอุ้มน้ำได้ค่อนข้างจะดีค่ะแต่ตรงนี้คือแดดจัดนะคะเราปลูกเสร็จแล้วเราวางกลางแจ้งเลยนะคะดังนั้นพอเราวางกลางแจ้งทีนี้หน้าดินเขาพอเวลาเขาแห้งเขาก็จะแข็งๆหน่อยเราก็เลยมาพรวนดูค่ะว่าดินเขาแห้งมากหรือยังถ้าดินประมาณนี้นะคะนี่เขาก็เริ่มจะแห้งแล้วนะคะเราก็รดน้ำได้นะคะแต่ถ้าดินเขาเปียกแบบนี้อันนี้รดน้ำพร้อมกันนะคะแต่ดูอันนี้มันเปียกจังเลยค่ะไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่นะคะข้างในยังมีความชื้นอยู่ก็ถ้าเราจะทำการรดไปพร้อมกันแล้วก็รดหน่อยๆก็ได้ค่ะส่วนนี้ก็รดเยอะนิดนึงก็สำหรับการรดน้ำต้นหอมเลยเราก็ไม่จำเป็นต้องรดจนเขาทะลุก้นกระถางก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าดินเขาอุ้มน้ำได้ค่อนข้างดีนะคะอุ้มความชื้นได้ค่อนข้างดีเราก็ลดแค่ว่าให้ดินเขาชื้นแค่นั้นอันนี้เราจะมาพรวนให้เขานิดนึงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะลดน้ำค่ะเวลาเรารดน้ำนะคะถ้าดินระบายน้ำได้ดีมากแบบนี้นะคะเราสามารถลดจนเขาชุ่มจนทะลุก้นกระถางไปได้เลยค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าการระบายน้ำเขาดีนะคะก็แต่เราก็ไม่ได้ลดทุกวันนะคะถ้าเราลดแบบนี้เราก็อาจจะลดวันเว้นวันค่ะหรืออาจจะเว้น2วันถึง3วันได้เลยนะคะถ้าดินเขายังอุ้มความชื้นได้ดีอยู่นะคะนี่เราก็เนี่ยค่ะเราก็จะลดแบบนี้ไม่จำเป็นต้องลดทุกวันนะคะพอต้นหอมเขาไม่ค่อยชอบน้ำค่ะถ้ารดทุกวันเขาจะชื้นแฉะตลอดเวลาอันนี้ต้นคงจะเล็กเกินไปแล้วโดนน้ำบ่อยอันนี้สงสัยจะหักถ้าเขาหักก็คือเขาอาจจะเน่าค่ะเราต้องเอาออกหาต้นอื่นมาแซมแทนนะคะเวลารดเราก็จะรดแบบนี้ค่ะเราจะไม่ใช้วิธีการฉีดค่ะถ้าใช้วิธีการฉีดใบก็อาจจะหักได้ค่ะก็ค่อยๆลดไปค่ะนี่ลดไปเรื่อยๆปลูกเองก็แบบนี้แหละค่ะค่อยๆทำไปค่อยๆลดไปค่ะปลูกเองกินเองเดี๋ยวเสร็จแล้วจะมาถ่ายให้ดูค่ะเช้าของอีกวันนะคะเมื่อวานนี้ที่เรารดน้ำนะคะเนี่ยค่ะเช้ามาดินเขายังชื้นอยู่นะคะสภาพดินแบบนี้เราไม่ต้องรดน้ำนะคะอันนี้ยังเว้นได้ค่ะเว้นได้อีกประมาณวันถึง2วันแล้วแต่สภาพอากาศด้วยนะคะถ้าอากาศเขาร้อนจัดๆเนี่ยบางทีข้างบนเนี่ยเขาแห้งลงไปถึงประมาณ1นิ้วความหนาของดินลงไปประมาณ1นิ้วแล้วข้างล่างอาจจะมีความชื้นอยู่บ้างถ้าอย่างนั้นก็อาจจะต้องลดอีกรอบในตอนเย็นนะคะแต่อันนี้ดูแล้วน่าจะเว้นได้อีกวันนึงค่ะส่วนดินอันนี้เขาตอนเช้าเขาไม่ค่อยจะโดนแดดเท่าไหร่ค่ะเขาจะไปโดนแดดช่วงประมาณเที่ยงบ่ายๆช่วงบ่ายๆนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาจะอยู่ข้างๆตรงร่มไม้เพราะว่าฝั่งนี้เป็นทางทิศตะวันออกนะคะแดดส่องไม่ถึงแต่ว่าแดดจะเข้าทางนี้ค่ะทางฝั่งทิศตะวันตกนะคะเขาก็จะได้รับแดดช่วงประมาณเที่ยงอะค่ะจนไปถึงช่วงเย็นๆนะคะแถวนี้นะคะดินเขาก็เหมือนกันค่ะสภาพเขาเนี่ยค่ะชื้นแฉะเปียกอย่างนี้ไม่ต้องรดน้ำนะคะถ้าอย่างนี้ไม่ต้องรดนะคะเขายังเปียกอยู่ค่ะก็เว้นได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะต้องเว้นไปอีกวันหนึ่งสองวันก็เดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงค่ะก็ดูแลง่ายค่ะต้นหอมไม่ต้องรดน้ำอะไรมากเขาจะไม่เปลืองน้ำมากนะคะ
ถ้าเราปลูกต้นหอมต้นเล็กๆอย่างนี้เราไม่ต้องรดน้ำมากแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพดินแล้วก็สภาพอากาศของในแต่ละที่ด้วยนะคะต้องบอกก่อนค่ะเพราะว่าต้นหอมถ้าเกิดเรารดแฉะมากๆเนี่ยมันอาจจะทำให้โคนปัญหาที่เจอบ่อยๆนะคะก็คือโคนเขาจะเน่าโคนเน่ารากเน่าถ้าดินชื้นแฉะอยู่ตลอดเวลานะคะเราถึงบอกว่าเวลาผสมดินก็คือผสมยังไงก็ได้ค่ะให้มีการระบายน้ำได้ดีเขาถึงจะอยู่รอดจนถึงหน้าฝนจนออกฝนเขาก็ไม่เป็นไรค่ะ